ข่าวมินายที่คืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่14กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เปิดโฉม11แข้งทีมชาติไทยลุยศึกโดฮาคัพ2023จะเป็นยังไงโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมจะลุยศึกโดฮาคัพ2023ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ที่จะฟาดแข้ง FIFA Day ในระหว่างวันที่20ถึง29มีนาคมตอนนี้มี8ทีมเข้ารับการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วประกอบไปด้วยเกาหลีใต้กาตาร์ซาอุดิอาระเบีย UAE อุซเบกิสถานเวียดนามโครเอเชียและก็ทีมชาติไทยส่วนอีก3ทีมที่ยังรอการยืนยันตอบรับนั้นประกอบไปด้วยจอร์แดนซีเรียและก็ทาจิกิสถานโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยได้ประกาศเกณฑ์อายุนักเตะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันโดยจะใช้นักเตะชุดอายุไม่เกิน23ปีโดยงานนี้มาเปิดโฉม11แข้งทีมชาติไทยชุดลุยศึกโดฮาคัพ2023เป็นยังไงไปชมเริ่มจากที่โกคิกกันก่อนครับกันนพพลละครพลจากทางบุรีรัมย์ต่อมาท่านผมตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นยานิสนัสบอมจากทาง BSD ยังบอยจากสวิตเซอร์แลนด์จนทานเข็มดีจากทางราชบุรี FCกิสดากาแมนอายุ23ปีจากทางชลบุรี FC โคต้าอายุเกินชัดมงคลเริงคณะโรดจากทางชลบุรี FC ต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นดิเรียนไบเดอร์โซชัยวิพัฒน์สุวรรณเพศศาสตร์จากทางเปอร์เซียง FC ชนรงค์พรมศรีแก้วจากทางชลบุรี FC เบนจามินเจมส์ดิวิชจากการท่าเรือ FC โฟร์แบร์อนันต์ยอดสังวานจากทางลำพูนบริเออร์และกองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นอาทิตย์พรมคีรีลมจากอัลส์บวกเยอรมนีเป็นนวังงานนี้ก็เป็นการคาดการณ์11ตัวจริงของทีมชาติไทยชุดยุ้ย3ปีนะฮะที่จะไปแข่งขันศึกโดฮาครับที่ในช่วงประมาณกลางเดือนหน้านั่นเองก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับตัวจริงหรือเนี่ยชนาธิปแนวรุกทีมชาติไทยโพสต์17นี้จะขึ้นฟาดแข้งให้ดูตัวจริงอย่างแน่นอนเมื่องานนี้แฟนบอลไทยจับตาให้ดีชนาธิปสงกสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยออกสตาร์ท11ตัวจริงนัดเปิดฤดูกาลหรือไม่ซึ่งชนาธิปแนวรุกตัวเก่งทีมชาติไทยของเราโพสต์คลิปช็อตระหว่างซ้อมดวลตะก้อนะฮะกับเพื่อนร่วมทีมที่ประเทศญี่ปุ่นและก็ใส่แคปชั่นเด็ดเดี๋ยว17กุมภาพันธ์นี้จะฟาดแข้งให้ดูโดยสโมสรคาวาสึกิฟอนเตเล่ต้นสังกัดของชินาทิพย์สงกสินมีคิวทำศึกคานากาวะดาร์บี้แมตช์นัดเปิดสนามเจลีกลีกสูงของทางญี่ปุ่นพบกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอส17กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้เป็นนวังงานนี้นะผมไม่ใช่การเตะบอลนะฮะแต่เป็นการเตะตะก้อซะอย่างนั้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันหากิมมิคให้เล่นกันเหลือเกินเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับสถานการณ์พลิกนะมาริโอโจซิสทำศึกเอลคาลาซิโกเมืองไทยก่อนหลังจากก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวว่ามาริโอยูรอฟสกี้เตรียมที่จะแยกทางกับทางเมืองทองพร้อมกับมิบรอสโจซิสจะขึ้นมานั่งเป็นกุนซือคนใหม่ของทัพกิเลนพยองแต่ล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าสถานการณ์ในทัพกิเลนพยองจะไม่เป็นเช่นนั้นซะแล้วเมื่อเพจบีบางประกงรายงานข่าวว่ามาริโอจะอยู่กับทีมต่อผนึกกำลังกับมิบรอสโจซิสลุยไทยลีกในครั้งนี้ซึ่งณเวลานี้โค้ชมาริโอจะยังคงอยู่กับกิเลนต่อไปแต่จะมีโค้ชยูรอสโจซิกเข้ามาช่วยเป็นมือขวาในการทำทีมแทนซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงนัดแรกที่พวกเขาทั้งคู่จะทำมาที่ร่วมกันก็คือศึกเอลคาลาซิโกเมืองไทยซึ่งเมืองทองมีคิวบุกไปเยือนถิ่นสนามชนชลบุรี FC วันที่19กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้แฟนเมืองทองนั้นรอชมได้เลยครับเป็นนวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันศึกเอลคาลาซิโกเมืองไทยและหวังเมืองทองเจอกับทางชลบุรี FC เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับสื่อเวียดนามตื่นตันถึงเวลาแก้มือทีมชาติไทยชุดใหญ่กันแล้วโดยสื่อเวียดนามเดอะเต๋า247เวียดนามรายงานข่าวว่าถึงเวลาแล้วทวงคืนทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ใหม่นี้โดยเนื้อหาระบุว่าทีมชาติเวียดนามจะได้พบกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่เร็วกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้และนั่นจะเป็นการทวงคืนหลังจากที่ต้องพ่ายแพ้พลาดแชมป์ให้กับทางทีมชาติไทยในศึกฟุตบอล AFF Cup 2022ที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากนายปุ่ยควันเคประธานสมาพันธ์ฟุตบอลฮ่องกงหรือว่า SKFA ต้องการเผชิญเชิญ3ทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่เวียดนามไทยและก็สิงคโปร์นี่จะเป็นก้าวสำคัญสำหรับฮ่องกงเมื่อพวกเขาเข้าร่วมในรอบสุดท้ายของการแข่งขันอาเซียนคัพ2023ที่จะจัดขึ้นในต้นปีหน้าทางด้านไทยพวกเขาเพิ่งจะประสบปัญหากับเหตุการณ์ช็อกจากทัวร์นาเมนต์ตะวันตกเอเชียถูกยกเลิกไป
นอกจากนี้แมตช์กระชับมิตรระหว่างไทยกับอิรักเพิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนที่ไม่พึงพอใจหากเป็นไปได้เวียดนามจะพบกับไทยกันอีกครั้งหลังจากแพ้ในศึก AFF Cup 2023ซึ่งในทั้งหมดทั้ง4ทีมเวียดนามเนี่ยมีอันดับโลกที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่อันดับที่96ของโลกไทยอยู่ที่อันดับ111ของโลกและสิงคโปร์อยู่ที่158ส่วนเจ้าภาพฮ่องกงอันดับที่146ของโลกในเมื่อเวียดนามอยากจะเจออยากจะแก้มือกับเราแฟนช้างศึกจะว่ายังไงครับจัดนัดพิเศษให้เลยดีไหมเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสื่อญี่ปุ่นเผยอีเอนากะมีลุ้นฟิตทันช่วยฟอนเตเล่บูมมารินอสนัดเปิดหัวนะโดยสื่อญี่ปุ่นแย้มว่าอากิฮิโร่อีเอนากะปีกขวาจอมเก๋าของคาวาซากิฟอนเตเล่อาจจะมีลุ้นหายทันจากอาการบาดเจ็บช่วยทีมโดนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในนัดเปิดฤดูกาลก็เป็นได้ส่วนความเคลื่อนไหวก่อนจะเริ่มฤดูกาลในศึกเจลีก2023ของสโมสรคาวาซากิฟอนเตเล่ล่าสุดนั้นสื่อในประเทศญี่ปุ่นอย่างสปอร์ตโฮชิเดี๋ยวมาเปิดเผยแล้วนะว่าอากิฮิโร่อิเอนากะแข้งจอมเก๋าคนสำคัญของทีมอาจจะมีลุ้นฟิตหายทันจากอาการบาดเจ็บในการช่วยทีมดวลกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโดยก่อนหน้านี้แข้งวัยสามสิบปีรายนี้ได้รับบาดเจ็บในช่วงปรีซั่นตั้งแต่วันที่25มกราคมที่ผ่านมาซึ่งจากการคาดการณ์ของทีมแพทย์ได้ระบุนะว่าเจ้าตัวนั้นจะต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย 3-4 สัปดาห์กระทั่งล่าสุดได้มีการรายงานข่าวนะว่าเจ้าตัวได้กลับมาฝึกซ้อมได้แล้วและอาจจะมีลุ้นช่วยทีมในเกมนัดเปิดสนามก็เป็นได้ทั้งนี้สำหรับทางโปรแกรมศึกเจลีก1ในฤดูกาล2023เกมนัดแรกของคาวาซากิฟอนตาเล่จะเปิดบ้านพบกับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ณสนามกีฬาคาวาซากิโทโดรกิเวลา 17:00 นเป็นต้นไปเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับตัวแทนของชาติเลยนะนายกสมาคมบอลไทยร่วมส่งชบาแก้วชิงตั๋วฟุตบอลโลกโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปลุยศึกเพลย์ออฟในศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบอินเตอร์คอนเฟเดเรชั่นที่นิวซีแลนด์ด้านนายกสมยศร่วมส่งพร้อมอวยพรขอให้ทำผลงานได้ตามเป้าหมายโดยในวันนี้ช่วงเวลา 12:00 นนะฮะตะท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนำทัพมาโดยมิโยโอกามาโตะหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมนักเตะทั้ง23คนรวมถึงจานิสตาจันจินันทุยาที่เดินทางมาสมทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมตัวกันแล้วเพื่อเตรียมออกเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์เตรียมทำศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบเพย์ออฟระหว่างวันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ทางนี้พลตรเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมได้กล่าวให้โอวาทก่อนออกเดินทางว่าวันนี้มาส่งน้องๆลูกๆหลานๆไปทำหน้าที่ฐานะทีมชาติให้กำลังใจพวกเขาอวยพรให้ออกเดินทางโดยสวัสดิภาพอย่าเจ็บอย่าไข้และขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานตามที่พวกเขาได้หวังเอาไว้ผมบอกได้เลยว่าให้สร้างผลงานให้ดีและก็มีรางวัลสำหรับทุกคนในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเราให้รางวัลทีมฟุตบอลชายเราก็ไม่เคยลืมทีมชาติหญิงที่สร้างผลงานได้ดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกำลังใจให้เขาได้ทำการแข่งขันฐานะตัวแทนของทีมชาติต่อไปส่วนด้านมิโยโอกามาโตะกุนซือทีมก็ได้เปิดเผยนะว่าในรอบนี้ที่เราไปเนี่ยก็คิดว่าเรานั้นเตรียมความพร้อมเต็มที่แล้วและเตรียมความพร้อมที่สุดแล้วสำหรับการไปแข่งขันครั้งนี้น่าจะ 100% เบื้องต้นเราได้ดูเกมของทั้ง2ทีมแต่ว่าตามจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าพอเดินทางไปถึงที่นิวซีแลนด์และเขาก็จะเล่นแบบไหนเล่นตามที่เราได้ศึกษามาก่อนนั้นหรือไม่เราจะไปดูเกมที่นิวซีแลนด์และจะเจอกับทางโปรตุเกสด้วยทางโค้ชก็ไม่ได้กดดันนักฟุตบอลมากมายนะเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วการไปแข่งขันในครั้งนี้เราต้องชนะทั้งเกม2เกมเท่านั้นเพื่อจะไปฟุตบอลโลกให้จบได้และความหวังทุกคนก็คือการได้ไปฟุตบอลโลกในครั้งนี้เราจะทำสิ่งที่เรานั้นเตรียมมาให้ดีที่สุดในครั้งนี้นั่นครับสำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรอบเพลย์ออฟในวันที่18กุมภาพันธ์เวลา 13:00 นไทยพบกับทางทีมชาติแคมเบรูนสนามไวตาโตสเตเดียมณเมืองฮามิลตันประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งผู้ชนะของการแข่งขันในเกมแรกจะผ่านเข้าไปพบกับทางทีมชาติโปรตุเกสวันที่12กุมภาพันธ์และก็หาผู้ชนะเพื่อจะคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023ต่อทันทีและนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่14กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้พักครั่งฟุตบอลไทยครับ